ทีมชาติไทยครับเคยชนะทีมชาติจีนในฟุตบอลชุดใหญ่ใช่ไหมครับตอนนั้นเราดีใจมากเลยครับว่าเฮ้ยโดนชนะจีนได้ครับแต่จะมีใครสักกี่คนรู้ครับว่าจีนนี่แหละครับไม่ได้มีกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาประจำชาติหรือกีฬาหลักนะครับพ่อๆครับอันที่จริงครับประเทศจีนมันโคตรบ้าบานมากกว่าบ้าฟุตบอลอีกครับสิ่งที่แฟนบอลไทยครับคิดไปเองครับว่าเราชนะเพราะว่าเราเก่งกว่าครับอันที่จริงก็ไม่ได้เล่นแก่ได้เลยครับในประเทศเอเชียนะครับมีหลายๆประเทศครับฟุตบอลมันก็พอใช้ได้บาสเกตบอลมันก็โคตรเทพครับแต่คนในประเทศครับแม่งเล่นกันแต่บาสครับนิยมบาสมากกว่าฟุตบอลอีกครับจีนคือประเทศนึงครับในประเทศจีนนะครับมีลีกบาสเกตบอลเหมือนกับใน NBA เลยล่ะครับมีการดึงตัวผู้เล่นในเอเชียครับแล้วก็ในยุโรปเข้ามาในลีกบาสเกตบอลเขาด้วยล่ะครับแต่ที่เราไม่รู้ข่าวสารเพราะเราไม่เคยสนใจบาสเกตบอลไงล่ะครับและพอไปสอบถามเพื่อนที่เคยเรียนอยู่ที่เมืองจีนครับเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพอเวลาพักเวลาอะไรเช่นนี้แทบไม่มีใครไปเตะบอลเลยครับส่วนมากแล้วก็ไปเล่นบาสกันทั้งนั้นแหละครับรวมถึงประเทศไต้หวันด้วยล่ะครับที่แฟชั่นทุกอย่างนั้นไปทางแนวสตรีทบาสหมดเลยล่ะครับสไตล์สตรีทแนวบาสเกตบอลแนวแบบอเมริกาเกือบทั้งหมดแหละครับประเทศจีนก็คล้ายๆกันแหละครับอาจจะเพราะประเทศจีนมีบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เขาเก่งครับอันดับต้นๆของเอเชียเลยครับเคยเป็นแชมป์เอเชียมาแล้วบ่อยครั้งนะครับพ่อๆครับบ่อยครั้งนี้เท่าไหร่ล่ะครับหลายๆคนอยากรู้บ่อยครั้งก็แค่16ครั้งเองครับพ่อๆครับในบาสเกตบอลฟีบ้าเอเชียนะครับแต่ถ้าบาสเอเชียนเกมนี่เป็นมาแล้วแค่8ครั้งครับพ่อๆนี่แหละครับกีฬาบาสเกตบอลในประเทศจีนมันก็เลยโด่งดังกว่าฟุตบอลยังไงล่ะครับแต่คนไทยชอบคิดว่าฟุตบอลจีนคือความสุดยอดของกีฬาแล้วครับแต่จริงๆแล้วความสุดยอดของกีฬาอันที่จริงครับอยู่ที่ทีมบาสเกตบอลของเราครับผู้เล่นหลายคนก็เคยไปค้าแข่งกันไม่ใช่ครับไปเล่นบาสอยู่ที่ NBA แล้วครับเหยาหมิงนี่ไม่ต้องบอกครับดังมากครับตอนนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วครับมีแต่อดีตผู้เล่นที่ไป NBA ครับปี2019ที่ผ่านมาบาสฟีบ้าโวคัพก็ไปแข่งที่เมืองจีนนะครับอีกประเทศหนึ่งฟิลิปปินส์ครับที่นิยมบาสเกตบอลเหมือนกันครับแต่คงไม่ต้องบอกแล้วครับว่าเขานิยมขนาดไหนครับแค่ว่าเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าครับมีตุ๊ดเล่นบาสด้วยครับเรื่องนี้จริงครับและสนามบาสครับมีแทบทุกตำบลเลยนะครับทุกหมู่บ้านตรงไหนว่างๆเอาแป้นบาสไปติดครับแล้วมีการแข่งลีกหมู่บ้านลีกสโมสรมีทีมที่นั่นที่นี่เหมือนกับเราเตะบอลอบต.เลยครับเขามีบาสอบต.ครับแล้วก็มีเยอะด้วยครับสนุกสนานกันเลยครับฝนตกแดดออกบางทีก็ตามสภาพอากาศครับมีที่ปิดบ้างไม่มีที่ปิดบ้างตามสไตล์ฟิลิปปินส์ครับสนามบาสกากๆของฟิลิปปินส์นี่เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดภาพไปดูสักภาพ2ภาพครับส่วนประเทศไต้หวันที่ผมเคยพูดถึงนะครับเราเคยอยู่ร่วมสายในฟุตบอลโลกกับเขาที่แบบนะครับตอนนั้นห้ำหันกันมันมากครับแต่ใครจะไปรู้ครับพ่อๆครับบาสไต้หวันครับอยู่อันดับที่10ของเอเชียเลยนะครับบาสไทยครับอยู่อันดับที่21ของเอเชียครับโอ้โหรังกลางๆของเอเชียเลยล่ะครับไม่ได้ดีเด่นเลยนะครับไต้หวันนั้นก็มีทีมบาสเกตบอลที่แข็งแกร่งนะครับไม่ใช่ทีมบาสอย่างเดียวครับลีกบาสก็ดีด้วยล่ะครับด้วยประชากรเพียงแค่40ล้านคนครับเหมือนกับว่าจะเรียนแบบชาติจีนไปเลยครับจีนฮิตบาสทีนี้ก็ฮิตบาสด้วยล่ะครับไอ้เรื่องไต้หวันนี่ผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับว่าทำไมก็ถึงฮิตบาสเกตบอลมากกว่าฟุตบอลนะครับใครรู้ช่วยตอบทีครับว่าทำไมไต้หวันมันถึงฮิตบาสมากกว่าฟุตบอลครับหรือว่ามันติดจากจีนมาครับตอนที่เราชนะไต้หวันครับผมก็พอคิดออกได้ครับว่ามันก็คงจะต้องชนะอยู่แล้วล่ะครับเพราะเคยรู้ข่าวว่าไต้หวันมันพอบาสชิงแชมป์เอเชียมันทะลุถึงรอบ4ทีมรอบ8ทีมเป็นประจำครับส่วนไทยครับตกรอบแรกตลอดครับส่วนเกียรติประวัติของไต้หวันนะครับก็คือเคยไปเล่นบาสฟีบ้าโวคัพมาแล้วนะครับไทยไม่เคยไปนะครับบาสชิงแชมป์โลกนะครับได้ไปมาแล้ว2ครั้งนะครับบาสโอลิมปิกก็เคยไปมาแล้ว3ครั้งนะครับส่วนบาสชิงแชมป์เอเชียครับเคยได้อันดับที่2แล้ว2ครั้งครับอันดับที่3มาแล้ว2ครั้งครับโอ้โหนี่แหละครับนิยมขนาดไหนครับส่วนฟุตบอลนั้นอย่าไปสืบพูดเลยครับฟุตบอลของไต้หวันนั้นไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเป็นกีฬาลูกเมียน้อยครับพ่อที่เราชนะไต้หวันแล้วเราเฮฮากันใหญ่นี่จริงๆเขาเล่นบาสนะครับพ่อครับแหมไปใส่ความเขาเยอะครับวันนี้สาระไม่ค่อยมีครับบางครั้งเราเจอประเทศแปลกๆครับเราคิดว่ากีฬาประจำชาติเขาคือฟุตบอลครับยังมีอีกครับประเทศที่มันฮิตบาสเราชอบไปใส่ความว่าฮิตฟุตบอลครับออสเตรเลียอันดับ1ของเอเชียครับอันดับ3ของโลกไอ้นี่ไม่รู้นับเป็นเอเชียหรือเปล่านะครับแต่ตัว NBA เขาเยอะมากครับก็คือปล่อยเข้าไปครับพวกนี้เขาลกรากเขาอยู่ที่อเมริกากับยุโรปเยอะครับแล้วก็ไม่ได้ทีมชาติออสเตรเลียครับปล่อยไปครับเกาหลีก็อยู่ที่5ของเอเชียครับฟุตบอลก็อยู่อันดับต้นๆของเอเชียเหมือนกันแต่ฟุตบอลยังนิยมเยอะกว่าอีก2ประเทศครับที่ไทยไม่รู้ว่าเขาชอบบาสครับจอร์แดนครับกับเลบานอนจอร์แดนอยู่อันดับที่7ของเอเชียเลยครับตัวเลบานอนนั้นอันดับที่9ของเอเชียครับจอร์แดนนั้นมีประชากรเพียงแค่10ล้านคนเท่านั้นนะครับสำหรับประเทศเล็กๆประเทศนี้ครับเราเคยคิดว่าจอร์แดนนั้นเก่งฟุตบอลนะครับช่วงหนึ่งครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับจอร์แดนแม่งบ้าบานมากกว่าฟุตบอลนี่แหละครับจริงๆแล้วนะครับจอร์แดนมันก็เหมือนกับอิหร่านแหละครับความนิยมบาสเกตบอลกับฟุตบอลครับ
สูสีดูดีกันมาตลอดครับเลบานอนก็เช่นเดียวกันครับบาร์จิงแชมป์เอเชียทีไรครับไล่บี้กับทีมแบบต้นๆของเอเชียได้ตลอดแหละครับเลบานอนนั้นนะครับถ้าพูดถึงประชากรนั้นไม่ได้จะบอกพ่อเลยครับว่าประชากรแม่งแค่7ล้านคนครับมันเป็นประเทศเล็กๆทางฝั่งอาหรับนะครับนี่แหละครับบางครั้งครับเราดูกีฬาเรานึกว่าทุกประเทศแม่งต้องฮิตฟุตบอลครับบางประเทศมันไม่ฮิตฟุตบอลครับทำให้ลีกในประเทศโคตรห่วยครับแข่งยังไงก็แพ้ก็แพ้ครับจอร์แดนเลบานอนฟิลิปปินส์ไต้หวันพวกนี้นะครับอันดับบาสเกตบอลเขาดีกว่าไทยแน่นอนละครับบางประเทศอันดับฟุตบอลพอๆกับเราครับบางประเทศห่วยกว่าแต่เราคิดว่าประเทศนี้มันต้องนิยมฟุตบอลแน่ครับบางประเทศไปถามยังไม่รู้จักเลยครับฟุตบอลคืออะไรครับเพื่อนฟิลิปปินส์ของผมนี่นะครับเล่นบาสเกตบอลโคตรพริ้วไหวโคตรเก่งเลยครับลีลาแบบฟิลิปปินส์ครับหลอกยึกซ้ายยึกขวาโอ้โหหลอกหัวทิ่มเลยครับแต่พอเล่นฟุตบอลครับนึกว่าตุ๊ดเล่นฟุตบอลครับปะพ้าแม่งเตะหัวไม่ตีนด้วยแซดคือมันไม่เหลือสภาพไม่มีจิตวิญญาณของการเล่นฟุตบอลเลยนะครับมันฝึกเล่นบาสอย่างเดียวครับแขนมันดีมากครับแขนมันรับรู้ไวคล่องตัวมากครับแต่ประสาทสัมผัสของตีนหรือว่าเท้าของมันนี่นะครับแทบจะไม่มีเลยครับพ่อครับแต่ถ้าเรื่องกระโดดค้างตัวลอยตัวเหินหาวกลางอากาศแล้วหมุนตัวบนอากาศโอ้โหมันเป็นครับเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อเลยครับสกิลบาสกับฟุตบอลนี่ถ้าไปทางไหนมันจะกลับมายากนะครับฟิลิปปินส์นี่พื้นฐานบาสเกตบอลเขาดีครับไม่ใช่พื้นฐานอยู่ครับฟิลิปปินส์นี่พัฒนาไปถึงเรื่องเทคนิคการเลี้ยงบาส 3x3 หรือว่าบาส 3คนนี่ถือว่าเป็นระดับเอเชียไปเลยนะครับอันดับต้นๆของเอเชียเลยครับถ้าบาส 3x3 เทคนิคน่าจะดีกว่าประเทศจีนนี่แหละครับแต่ด้วยร่างกายที่เล็กกว่าเยอะนะครับประเทศจีนนี่ผู้เล่นใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วครับพอกับอิหร่านฟิลิปปินส์ก็เลยต้องใช้ทักษะจริงๆก็เหมือนฟุตบอลไทยแหละครับบาสเกตบอลฟิลิปปินส์ครับพ่อครับเน้นทักษะเป็นส่วนใหญ่ครับความสูงนั้นไม่ได้เลยละครับทักษะเฉพาะตัวนี่ถือว่าเยอะมากครับถ้าเทียบกับผู้เล่นในเอเชียด้วยกันเองนะครับติดเชื้ออเมริกาหรือเปล่ามันไม่แน่ใจนะครับแต่ข้อเสียของบาสฟิลิปปินส์ก็เหมือนกับฟุตบอลไทยในสมัยก่อนอีกแหละครับก็มีเรื่องกับเขาไปทั่วแล้วครับล่าสุดแข่งขันเอาตัวไปบาสชิงแชมป์โลกครับก็ไปต่อยกับออสเตรเลียแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูครับนี่ครับแมตช์นี้ทำให้ผู้เล่นทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่ตัวเทพหลายคนนะครับถูกแบนครับรู้สึกไม่รู้กี่เดือนครับ 3-4 เดือนไม่รู้มันจะตั้งใจอะไรขนาดนั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องฮาของปี2ปีที่ผ่านมาครับโดนแบนทั้งทีมเลยครับบาสเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียตอนนั้นก็เลยไม่เหลือผู้เล่นฟิลิปปินส์ชุดใหญ่ตัวดีครับเข้ามาร่วมทีมเลยครับมีพูดเรื่องอะไรแล้ววะเนี่ยเอาเป็นว่าครับการที่เราจะดูฟุตบอลนะครับพ่อครับอย่าตีความว่าประเทศนั้นเก่งนะครับเพราะว่าดูชื่อแล้วน่าจะเก่งครับอย่างเช่นประเทศจีนที่เราเคยชนะนี่เขาไม่ได้นิยมฟุตบอลอย่างที่เรารู้กันนะครับฟิลิปปินส์ก็ด้วยจอร์แดนก็ด้วยเลบานอนก็ด้วยไต้หวันก็ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับความรับเดือนนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าถ้าฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยังไม่จบครับยังไม่จบครับพ่อครับมาพูดกันเรื่องบาสจีนอีกสักนิดนึงครับคนที่เล่นบาสในประเทศจีนครับแม่งเยอะมากนะครับถ้ามาที่ประเทศไทยครับแล้วก็จะเห็นครับคนจีนครับที่ตอนนี้มาอยู่ไทยกันเยอะมากครับด้วยเหตุผลต่างๆนะครับมาเที่ยวมาเรียนหรือว่ามาค้าขายอะไรก็แล้วแต่ครับในสนามบาสครับจะมีคนจีนโผล่ออกมาเป็นระยะครับไม่เชื่อเราไปดูเลยครับจะมีคนจีนแฝงตัวอยู่ครับเกือบทุกสนามครับแต่สนามบอล นี่ไม่เคยเห็นเลยครับแทบจะไม่เห็นเลยครับและคนจีนที่มาเล่นบาสในไทยนะครับแต่ละคนนี่สไตล์เดียวกันเลยครับเอาฮึบเอาฮึบทั้งนั้นเลยครับแนวใช้ความรุนแรงกระแทกกระทันและโชว์ลีลาอย่างสุดยอดครับเป็นบาสโชว์ครับมีกันกี่คนไม่รู้ครับโชว์กันจริงๆครับผมก็จึงไปสอบถามเพื่อนคนเดิมนะครับมันก็บอกว่าคนจีนมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเล่นโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับผมก็นึกไปถึงฟุตบอลแหละครับมันเหมือนกับฟุตบอลเลยครับเล่นแนวใช้พละกำลังแล้วความสามารถความแข็งแกร่งของตัวเองซะเยอะครับคราวนี้ผมก็คุยกับเพื่อนอีกคนครับเพื่อนคนนี้ครับมันเรียนที่ญี่ปุ่นมาครับและมันก็เล่นบาสด้วยครับพอเล่นบาสมันบอกครับคนญี่ปุ่นจะสมานสามัคคีกันอย่างดีครับจัดทีมแบ่งตัวกันให้บาลานซ์สมดุลครับแต่พอคนจีนมาครับพวกคนจีนมันจะมาเป็นกลุ่มครับ5คนเลยครับไม่ค่อยมีใครอยากเล่นกับคนจีนเลยครับเพื่อครับเพราะว่าแม่งเล่นแนวรุนแรงครับพวกญี่ปุ่นรู้ดีครับญี่ปุ่นมันก็เล่นจริงจังนะครับแต่ไม่รุนแรงครับขอโทษอะไรกันตลอดครับแต่คนจีนนี่ไม่ใช่ครับจากคำบอกเล่าของเพื่อนๆ นะครับคนจีนจะมีนิสัยอย่างนึงครับคนญี่ปุ่นแทนที่จะแบ่งทีมคนจีนนั้นออกเท่าๆกันคลาสเซนเตอร์ตัวสูงครับคนญี่ปุ่นครับที่เพื่อนผมเล่านะครับมันบอกว่ามันไม่คละเลยครับคนจีนแม่งอยู่ทีมเดียวกันเลยครับอยู่ทีมอื่นทำให้แตกความสามัคคีกันหมดล่ะครับมันก็เลยให้แม่งอยู่ทีมเดียวกันครับแต่สไตล์การเล่นที่เขาเล่ามันนะครับแม่งต่างคนต่างเล่นตลอดเลยครับบาสจีนครับต่างคนต่างโชว์กันครับเหมือนกับที่ผมเห็นในประเทศไทยเลยครับพ่อๆครับบาสจีนครับบาสจีนเป็นแนวใช้พละกำลังนะครับเหมือนที่เราเห็นในฟุตบอลนะครับแนวพละกำลังทำให้โชว์สมรรถนะของตัวเองครับมันเป็นสไตล์การเล่นของเขานะครับตอนแรกผมก็มีอคติกับการเล่นแบบนี้นะครับแต่พอผมศึกษาลึกครับมันก็เหมือนกับฟุตบอลไทยแหละครับที่ต้องโชว์ลีลายกยึกยักเอวพริ้วอย่างนั้นแหละครับถ้าเราไปโชว์ในประเทศจีนนะครับ
คนจีนก็อาจจะมันไส้ลำกันแล้วครับว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่เล่นแรงๆวะไม่ทำอะไรแบบกระโดดสูงๆแล้วก็ข้ามหัวเข้าไปเลยกระโดดข้ามหัวไปเลยเขากว่าจะคิดว่าเราขี้โม้เหมือนกันแล้วครับมันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันจริงๆนะครับแต่เรื่องคนจีนที่ไปเล่นบาสที่ญี่ปุ่นนะครับพอจะเข้าใจได้แล้วครับว่าจีนกับญี่ปุ่นครับมันต้องมีเรื่องอะไรกันมาก่อนอย่างที่เรารู้แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเลยครับผมขอจบแค่นี้แล้วครับ